โอเคครับผมเซสชันนี้นะครับผมจะจริงๆผมไม่ได้จะมาขายของไม่ได้มาขาย tools เนาะแต่ว่าอยากจะมาให้ทุกคนตระหนักว่าสิ่งที่ผมเชื่อเนี่ยมันกำลังจะเป็นจริงในอนาคตนะครับนั่นก็คือเรื่องของ analytics นะครับแล้วก็มันจะมี tools ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า DBT นี่แหละมันจะมาช่วยให้เราทำ analytics ได้ดีขึ้นนะครับในแง่ของการทำ analytics แบบที่เราสเกลมากขึ้นเรื่อยๆเนาะไม่ใช่แค่แบบคน2คนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคตามชื่อหัวข้อนะครับเราจะมาดูเรื่องของ DBT นะครับ Data Transformation Tool ตัวหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของการทำ Analytics Engineering ดีขึ้นนะครับโอเคแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับผมไม่ได้ไปเขาใหญ่ด้วยนะใครที่ไปเขาใหญ่ด้วยน่าจะอากาศร้อนนะผมเพิ่งไปมาอาทิตย์ที่แล้วนะแสบผิวมากเลยนะครับมาแนะนำตัวเองนะครับผมชื่อการอุ่ยวิรัตนะครับทำงานทางด้านสายของ Data มาประมาณ 5-6 ปีแล้วไม่แน่ใจช่างมันอาจจะมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำทางด้านแบบ Data Architect แล้วก็ Engineer เป็นหลักนะครับแล้วก็ชื่นชอบ Airflow เป็นพิเศษไปสอบเซอร์ของเขาเซอร์ Astronomer Apache Airflow นะครับก็ตอนนี้มี2เซอร์นะครับแล้วก็ได้ไปมีโอกาสได้ไป contribute โค้ดบางส่วนของตัวโปรเจกต์ Apache Airflow ด้วยนะครับไปพูดคุยกับคนใน community โน่นนี่นั่นพยายามที่จะปรับหน้า UI แต่ว่ายังไม่สำเร็จเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะไปลองอีกรอบนะครับแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยผมพยายามที่จะตั้ง community ขึ้นมานะครับก็คอมมูนิตี้ชื่อว่า Data Engineer Cafe เป็นคอมมูนิตี้ที่เราอยากจะencourage ให้ทุกคนมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ knowledge อะไรต่างๆเกี่ยวกับทางด้าน Data Engineer นะครับเพราะว่าผมเห็นว่าทางสายงานเนี้ยมันจะเริ่มแบบสำคัญมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเนาะในอนาคตแล้วก็เรายังมีประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะครับเทียบกับต่างประเทศนะครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์อะไรประมาณนี้แล้วก็ตั้งคอมมิตี้อันนึงนะครับชื่อว่า Data Council นะครับที่แบงคอกนะครับอันนี้ไปยืมชื่อมาจาก Data Council มาอีกทีหนึ่งที่เขามีต้นกำเนิดที่อเมริกานะครับซานฟรานซิสโกก็จะเป็นคอมมิตี้ที่เกี่ยวกับพวกเทคนิคอลจ๋าๆเลยนะครับไม่เอาแบบเอาบิสเนสมาพูดแหละแต่ว่ามาแชร์กันเลยว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาวางสตรัคเจอร์วาง Data Pipeline วาง Data Platform กันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้โดนแต่งตั้งให้เป็น PyCon Thailand Lead นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าปีนี้ผมจะสามารถจะจัด Conference PyCon Thailand ได้หรือเปล่าเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวหัวข้อในวันนี้นะครับผมจะพยายามตอบคำถามอยู่3คำถามตามนี้นะครับอันแรกก็คืออะไรคือ Analytics Engineering นะครับเป็นศัพท์ใหม่นะครับจริงๆไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นศัพท์ที่ใหม่สำหรับบ้านเราเนาะนะครับแล้วก็ DBT เนี่ยทำไมมันถึงทำให้ชีวิตของการทำ Analytics Engineering เนี่ยดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับก็อย่างที่3ก็คือเราจะใช้เริ่มใช้มันยังไงได้บ้างนะครับพูดถึงหัวข้อนี้เดี๋ยวก็จะมีเดโมตอนท้ายให้ดูกันนะครับว่าเราจะใช้งานมันยังไงเนาะโอเคก่อนที่จะไปเข้าเรื่องAnalytics Engineer นะครับผมอยากจะมาแชร์ก่อนว่าทำไมผมถึงเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กำลังเกิดขึ้นในอนาคตนะครับถ้าใครฟังทอล์กเมื่อเช้านะ Keynote ของอาจารย์เดฟนะครับคงจะเห็นแล้ว Computation มันอยู่ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดสามารถโปรแกรมได้นะครับแก้วน้ำอะไรพวกนี้แน่นอนครับมันอยู่ทุกที่เลยแล้วผมก็อยากจะคอนวินส์ทุกคนว่าคอมพานีนะครับบริษัทเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเรียกได้ว่ามันคือซอฟต์แวร์แหละมันจะกลายเป็นซอฟต์แวร์มันจะไม่ใช่แบบกลุ่มคนที่มาร่วมทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าทุกอย่างมันจะของทัชพอยต์ต่างๆนะครับมันจะเป็นซอฟต์แวร์ลองนึกภาพดูไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่เราใช้ต่างๆนานานะครับบริษัทไหนที่บอกว่าตัวเองไม่ใช่ซอฟต์แวร์เนี่ยก็ลองไปดูซอฟต์แวร์ที่เขาใช้ในแต่ละในบริษัทเขาเนาะว่าแบบเขาติดต่อลูกค้ายังไงไอสิ่งที่เขาติดต่อลูกค้านั่นแหละโทรศัพท์พวกเนี้ยมันก็คือซอฟต์แวร์ถูกไหมครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยเนื่องจากว่ามันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเนาะมันจะมีแบบ rich front end customer experience นะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการที่จะตอบโจทย์ customer ให้ได้ดีขึ้นแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงในด้านนี้เนาะถ้าใครแบบเห็นหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันอะไรที่มันไม่ค่อยน่าใช้แล้วอ่ะเราก็จะไม่ใช้แอปพลิเคชันนั้นถูกไหมครับเราอยากจะใช้สิ่งที่มันตอบโจทย์กับชีวิตเราเนาะ
นะครับแน่นอน front end ต้องตอบโจทย์ customer experience ของลูกค้าเนาะ back end ก็ต้องตอบโจทย์ front end ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดภาพประมาณนี้ขึ้นเนาะในองค์กรเมื่อเช้าใครดูบิดครับไปใช่ไหมมันก็จะเห็นเทคโนโลยีสแต็กของเขาเนาะดูยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมเชื่อว่าทุกๆบริษัทเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีสแต็กที่แตกต่างแล้วมันก็จะคอมเพล็กซ์มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆในระดับรายชั่วโมงรายวันอะไรประมาณนี้นะครับอันเนี่ยผมจะมายืนยันอีกทีนึงนะครับในเมื่อซอฟต์แวร์เนี่ยเราบีคัมจะกลายเป็นซอฟต์ขออภัยคอมพานีเนี่ยมันจะกลายเป็นซอฟต์แวร์ละและซอฟต์แวร์มันคอมเพล็กซ์เรื่อยๆนะครับคำถามคือเราจะทำยังไงให้เราพัฒนาซอฟต์แวร์หรือพัฒนาบริษัทเนี่ยให้มันยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้อยากจะทำสตาร์ทอัพมาปีเดียวขอทุนแล้วก็จบแยกย้ายถูกไหมเราอยากที่จะโกรไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่น Facebook อย่างเงี้ยมีใครเดาได้บ้างว่า Facebook เนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วอาจจะพิมพ์ในแชทมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยมาดูทีหลัง Facebook เนี่ยอยู่กับเรามา17ปีแล้วก็ยังทำกำไรต่อไปได้เรื่อยๆนะครับลองสังเกต Apple Microsoft เนี่ยอยู่กับเรามากี่ปีแล้วนั่นก็คือเขาทำซอฟต์แวร์เขาทำบริษัทของเขาให้มันซัสเทนขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรเนาะนอนซอฟต์แวร์มันคอมเพล็กซ์มากๆนะครับ Analytics ก็เช่นเดียวกันนะเวลาที่เราพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มันคอมเพล็กซ์เวลาที่แล้วหลังจากนั้นอ่ะถ้าเรามี Data ที่จะไปวิเคราะห์ต่อมันก็จะยิ่งคอมเพล็กซ์มากขึ้นเรื่อยๆเนาะนะครับซอฟต์แวร์นะครับในระดับโปรดักชันต้องการซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งแพคทีสต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเมนเทนซอฟต์แวร์ขึ้นไปได้เรื่อยๆเราสามารถที่จะสเกลซอฟต์แวร์ได้นะครับเช่นเดียวกันกับ Analytics เหมือนกันเอ้า Analytics ของเราเนี่ยเราก็ต้องสเกลให้ได้นะครับเราต้องมีแพคทีสต่างๆซึ่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งเนี่ยเขามีแพคทีสอยู่แล้วเราสามารถหยิบเอาแพล็กซีสเหล่านั้นเนี่ยมาแอพพลายกับ Analytics ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครทำสายงานสายของ Data เนี่ยผมลองลิสต์มานะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับไม่แน่ใจว่ามีใครในที่นี้ทำสาย Data หรือเปล่าแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบเดียวกับผมหรือเปล่าเนาะอย่างเช่นเราเขียน SQL query เนี่ยเพื่อที่จะตอบคำถามอะไรบางอย่างทางบิสเนสใช่ไหมหรือว่าเอาไปทำออกแดชบอร์ดต่างๆแล้วก็มาเจอว่าไอ้คิวรี่เนี้ยเราเขียนมาแล้วประมาณ10รอบเคยเจอไหมผมมาเจอบ่อยเลยเคยเขียนไปแล้วนี่หว่าคล้ายๆกันเขียนใหม่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วมันก็จะมีคิวรี่บางอย่างที่แบบเราทำค้างไว้เซฟไว้บน Data Warehouse นั่นเลยนะครับอย่าง Data Warehouse ที่มันเป็นบนคลาวด์เนี้ยเราสามารถเซฟคิวรี่เราได้เนาะอะไรประมาณนั้นก็เซฟไว้แล้วก็ไม่ได้เคยได้ reuse SQL หรือว่าโค้ดของเราเลยนะครับพอเกิดคำถามใหม่ก็ทำใหม่พอเกิดคำถามใหม่ก็ทำใหม่เขียนแต่ละรอบก็ลืมถูกไหมย้อนกลับมาผ่านเวลาผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์ลืม SQL นี้ทำอะไรไปอันนี้ยิ่งกว่าโค้ดเขียนโค้ดเลยเนาะเขียนโค้ดมันอาจจะแบบเขียนเป็นฟังก์ชันนู่นนี่นั่นแยกๆมีการทำงานที่ชัดเจนแต่เขียนคิวรี่เนี่ยเวลาที่เราย้อนกลับมาอ่านนะคนละเรื่องเลยนะบางทีแบบเราตั้งชื่อตัวแปรแล้วไม่ได้คิดเราตั้งชื่อเทเบิลนู่นนี่นั่นที่มันไม่ค่อยเมคเซนส์อ่ะมันจะทำให้เราต้องเสียเวลาคือเราต้องย้อนกลับไปดูที่ Data ด้วยว่า Data มันหมายถึงอะไรแล้วก็ย้อนกลับมาที่ SQL อีกทีหนึ่งนะครับไม่มีการ collaborate อันนี้ชัดเจนนะครับต่างคนต่างเขียนเป็น ad hoc analysis ต่างๆเนาะเวลาที่ dashboard มันพังอันนี้เคยเจอมั้ย dashboard พังไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทำไมเราไม่รู้เรื่องเลยนะอะไรแบบนี้เกิดขึ้นประจำนะครับก็ไม่รู้ว่า Data มันไม่ refresh pipeline เราเจ๊งหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่า Data เรามาจากไหนนะครับก็ scale ไม่ได้เลยนะครับของพวกนี้นะครับเราไม่ควรจะปล่อยเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานเนาะเราควรที่จะต้องแก้ไขเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้ทำยังไงได้บ้างนั่นก็คือเข้ามาสู่เรื่องอะไรคือ Analytics Engineering นะครับ Analytics Engineering เนี่ยเขาบอกว่ามันคือการ apply เอา practice ของ Software Engineering เนี่ยเข้ามาในโลกของ Analytics นะครับที่
ในซอฟต์แวร์ Engineering Practice มันมีอะไรบ้างเนี่ยมันมีแบบการเขียนเทสเนาะการ deploy อะไรพวกนี้นะครับการใช้ version control แน่นอนของพวกเนี้ยถ้าเราสามารถเอามาไว้ในโลก Analytics ได้อะมันจะทำให้เรา maintain Analytics code ของเราได้ดีขึ้นแล้วก็ scale ต่อยอด collaborate กันในทีมได้มากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องพวกนี้เนาะเวลาที่เราจะ transform data ควรทำใช้เอา software engineering practice มาได้มี testing มี deploy มีการทำ document มี continuous integration พวกนี้นะครับสิ่งเหล่านี้คือ analytics engineering ทำไมมันถึงเริ่ม popular ขึ้นมาล่ะจริงๆอาจจะเป็นผมเดาเองนะว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยที่อาจจะได้ยินคำนี้มานะครับส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบdata scientist ใช่ไหม data engineer นี่มันศัพท์ใหม่นี่ว่าอะไรอย่างนี้เนาะนะครับทำไมมันถึงจะเริ่ม popular ขึ้นมานะครับมันเริ่ม popular มาเพราะว่าเหตุนี้ครับเพราะว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่า modern data stack ขึ้นมานะครับ modern data stack เนี่ยแตกต่างอะไรกับ data stack ปัจจุบัน data platform ปัจจุบันเนาะสิ่งที่แตกต่างคือหลักๆนะครับที่เห็นชัดๆเลยคือ modern data stack เนี่ยเขาพยายามที่จะlower technical part ออกไปแล้วพยายามที่จะสร้าง build stack ขึ้นมาให้ได้เร็วที่สุดเห็นไหมbuild ด้วย business mindset นะครับ mindset เนาะพยายามที่จะ integrate data source กับdata platform ของเราเนี่ยให้ได้ไวสังเกต tools ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับมันจะแบบมาเป็น pack เลยถูกไหมทุกอย่างแบบอย่างเช่น databricks อย่างเงี้ยทำเป็น lakehouse เกิดตัว data integration tool ขึ้นมาใหม่ airbyte อะไรแบบนี้นะครับของพวกนี้มันจะมาซัพพอร์ตตัว Modern Data Stack เนาะก็จะเป็น tool ต่างๆที่จะเอาไว้ทำ Data Integration นะครับแล้วก็การมาของ Cloud ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราสร้าง Data Warehouse ขึ้นมา On-Prem เนี่ยแน่นอนเราต้องคำนึงถึงพวก Storage ต่างๆเราไม่สามารถเก็บ Data ได้หมดแต่เมื่อมันมาอยู่บน Cloud แล้วนะครับและ Cloud มันมี Computation ที่สูงเนาะหมายความว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องทำ ETL นะครับ extract อาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้เนาะ extract ออกมาจาก data source transform แล้วก็โหลดเข้า data warehouse นะครับของพวกนี้เราอาจจะไม่ต้องทำบน cloud อีกต่อไปนะครับเพราะว่า cloud มันเก็บข้อมูลได้แล้วมันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันอาจจะเก็บ raw data ได้เช่นเดียวกันมันจะเกิดเทรนด์อันนี้ขึ้นมามากขึ้นนะครับ ELTสลับกันเนาะ ETL คือ extract transform แล้วก็โหลดนะครับเราต้อง extract ข้อมูลแล้วมา transform แล้วค่อยโหลดแต่จากนี้ไปนะครับเราจะเปลี่ยนไปเป็น ELT ซะมากกว่า extract ออกมาจาก data source นะครับแล้วโหลดเข้าแพลตฟอร์มเลยหรือว่าโหลดเข้า data warehouse เลยสุดท้ายเดี๋ยวเราไป transform ข้างในนั่นเองเพราะว่า data warehouse ของเรามันมีประสิทธิภาพที่มันสูงขึ้นเก็บข้อมูลได้มากขึ้นนะครับอันนี้ traditional ปกติแล้วมันจะมีโลประมาณนี้เนาะ data engineer data analyst ใช่ไหมครับ data engineer ก็ทำหน้าที่แบบฝั่งซ้ายในรูปเมื่อกี้เนาะพยายามที่จะ set up pipeline ขึ้นมาโหลด data หรือว่าดูแล data warehouse นะครับส่วน data analyst เนี่ยเขาก็จะมาจับที่ data warehouse แล้วก็ปั่นข้อมูลขึ้นไปออก dashboard ต่างๆประมาณนี้ทีนี้ใน modern data stack นะครับมันจะเกิดโลตรงกลางขึ้นมานะครับ analytics engineer เนาะ analytics engineer ทำอะไรบ้างแน่นอนเขาจะดูแลในส่วนของการ transform ตัว raw data ที่อยู่ใน data warehouse เลยนะทำ transform ในนั้นไปเลยนะครับพยายามที่จะ provide clean data set ให้กับฝั่งของ data analyst พอข้อมูลเข้ามาเป็น raw ใช่ไหมครับข้อมูลแบบไม่ได้แบบโดน clean data เลยอ่ะเราก็ต้องมา clean มัน transform มันให้อยู่ในรูปแบบที่data analyst เนี่ยหยิบเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปออกแดชบอร์ดได้เลยมีการโมเดล data ให้มันอยู่ในแบบสามารถที่จะคนเข้ามาอ่านแล้วรู้ว่าโมเดล data model อันนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับมีการ apply เอา software engineering เข้ามาใช้นะครับมีการทำ data testing เนาะดูว่า data เรา stale หรือเปล่าหรือว่ามัน outdated หรือเปล่านะครับดูว่า field นี่หายไปหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็ต้องมีการ provide document ให้กับฝั่งของ business เข้ามาดูหรือว่าฝั่งของคนในทีมเข้ามาดูว่า data ที่เราเก็บเนี่ย
มันประกอบไปด้วย Data อะไรบ้างมี Type ไหนบ้างนะครับทีนี้ภาพนี้นะครับบางคนแบบมาทางสายเทคนิคอลเหมือนผมเนี่ยจริงๆอ่ะผมตอนแรกอ่ะผมแอนตี้ภาพนี้นะรู้ไหมเพราะอะไรผมแอนตี้เพราะภาพนี้เพราะว่ามันเกิดโลขึ้นมาใหม่ครับผมเป็นคนเชื่อในเรื่องของ cross functional เพราะนั้นภาพนี้ถ้าเกิดโลขึ้นมาใหม่เหมือนเรากำลังสร้างไซโลขึ้นมาอีกกล่องหนึ่งเนาะถ้าเราสร้างไซโลแบบนี้มันเป็นมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ data engineer เนี่ยจะไม่ทำงานกับ data analytic และ data analytic engineer เนี่ยมันจะไม่ทำงานกับ data analyst เลยนะครับภาพนี้มันจะเกิดขึ้นซึ่งผมไม่ค่อยชอบภาพนี้แต่มองอีกมุมนึงนะครับมองในมุมที่เราจะสเกลทีมของเราเราจะสเกล organization ของเราเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีคนมาช่วยลองนึกภาพใครอยู่ในนี้แล้วทำ data engineer แล้วแบบครอบจักรวาลมั้งแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับ data engineer แบบครอบจักรวาลคือคุณต้องทำตั้งแต่ clean data data source set up infrastructure จนไปถึงการ deploy อาจจะ deploy machine learning ไปทำ endpoint ไปทำ application ถามว่าเรามี data engineer ที่ scale ขนาดนั้นหรือเปล่าจริงๆก็อาจจะหายากมากๆเลยนะครับแม้กระทั่งองค์กรใหญ่ๆก็ตามเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ data engineer วันนึงจะหมดไปกับการ maintain data pipeline ซะมากกว่านะครับถ้าเขาต้องมาดูเรื่องของ data warehouse เนี่ยมันก็อาจจะแบบwork อะไร workload เยอะไปนิดนึงนะครับเพราะนั้นเราอยากจะได้คนที่มาช่วยในฝั่งของการทำ analytic engineer เนาะนะครับส่วน data analyst หรือ data scientist เนี่ยคุณไปทำหน้าที่ของคุณที่คุณทำได้ดีที่สุดดีกว่านะครับงั้นภาพนี้มีคอนสเตนต์คือถ้าคุณอยากจะสเกลอ่ะภาพนี้ make sense นะครับแต่ว่าถ้าทีมไม่ได้สเกลมากภาพนี้จะไม่ค่อย make sense เท่าไหร่เนาะนะครับทีนี้พอมาพูดถึง analytics engineering เนี่ยก็จะมี low analytics engineer ถูกไหมนี่สิ่งที่เขาแคร์นะครับสิ่งที่เขาคิดในหัวคือประมาณนี้เลยเนาะก็คือเราจะทำยังไงให้ data เรามัน clean นะครับเราสามารถที่จะ transform data ได้อย่างไรได้บ้างเนาะ naming convention นะครับเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในโลก engineer ถูกไหมครับการตั้งชื่อ table การตั้งชื่อตัวแปรเป็นเรื่องที่ใครเขียนโปรแกรมน่าจะรู้เนาะนะครับยากมากๆนะครับแล้วก็การ notify นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มี data มันเกิด issue ขึ้นเกิด problem ขึ้นของพวกนี้เรื่องของการทำ data monitoring หรือ data observability ขึ้นมาเนี่ยมันก็สำคัญเนาะนะครับนี้ก็มันก็ต้องไปเข้าใจฝั่ง business เพื่อจะทำ table transform table ไปให้เขาหรือว่าเราจะมา improve data quality เนี่ยเราอย่างไรได้บ้างนะครับ detect พวก problem ก่อนที่ user จะไปเจอบน dashboard ก่อนที่ data scientist จะไปเจอในโมเดลอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ data analytics engineer focus อยู่นะครับworkflow นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับในการทำงานถ้าใครทำ data analyst หรือว่าทำพวก SQL อยู่แล้วนะครับ workflow ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มส่วนของด้านหลังขึ้นมานั่นคือ analytics แล้วก็ validate เริ่มต้นแรกเราเขียน SQL ใช่ไหมและเสร็จแล้วเราก็ execute SQL ใน data warehouse ของเรานะครับแต่ว่าเราควรจะต้องมีการ test ด้วย test ไม่ว่าจะเป็น test tableTest data model ของเราว่าเรา transform ถูกต้องหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมา validate ด้วยนะครับว่าการเชื่อมต่อหรือว่าพวก table จาก source table ของเรามันมาถูกหรือเปล่ามันมา join กันถูกหรือไม่หรือว่าเฮ้ยตรงนี้มันขาดอีก table นึงต้องมา join ร่วมด้วยอะไรเงี้ยพวกนี้ต้อง validate นะครับให้ครบการที่เราจะทำ workflow พวกนี้ได้นะครับย้อนกลับนิดหนึ่ง workflow พวกนี้ได้จริงๆแล้วเราสามารถทำได้เองอยู่แล้วแหละนะครับคนที่ทำพวก analytics เนาะแต่ทีเนี้ยมันจะดีมากเลยนะครับถ้าเรามี tool สักตัวหนึ่งนะครับที่มันสามารถมา integrate กับ workflow ตัวเนี้ยได้อย่างแบบ seamlessly เลยเนาะไม่มีช่องรอยต่ออะไรก็ตามนะครับมันจะช่วยให้การทำ analytics ของเราอ่ะมัน productive มากขึ้นนะครับนั้นเนี่ยก็จะโยงมาถึงเรื่องของ tools นะครับเรื่องของ tool ตัวนี้ชื่อว่า DBT DBT เขาบอกว่ามันคือตัว T นี่แหละใน ELT นะครับโฟกัสของเขาอยู่ที่การ transformation เ
เดี๋ยวมาดูกันครับว่าทำไม DBT มันทำให้การที่เราทำ Analytics Workflow พวกนี้มันง่ายขึ้นแล้วก็มันดีขึ้นนะครับแนะนำก่อน DBT มันคืออะไรนะครับเผื่อแบบเป็นศัพท์ครั้งแรกเป็นทูตัวแรกที่เราเคยเจอกันนะครับ DBT มันย่อมาจาก Data Build Tools นะครับพัฒนาโดย DBT Labs เมื่อก่อนชื่อว่า Fishtown Analytics นะครับบริษัทนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็น open source นะครับเป็นแค่ตัว CLI tool นะครับและที่สำคัญเราเขียน SQL นะครับซึ่ง SQL เนี่ยเป็นสกิลพื้นฐานเลยของสำหรับคนที่ทำงานทางด้านสาย data เนาะเพราะนั้นคุณไม่จำเป็นที่ต้องไปเรียนรู้ภาษาใหม่นะครับถ้าใครที่ทำงานตรงจุดนี้คุณสามารถใช้ SQL แล้วก็ใช้ tool ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พวก dependency ต่างๆนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราทำการจอยกันหรือภาพแบบ Joy Data Joy Table เข้ามาเรื่อยๆเนาะของพวกนี้ครับ DBT จะช่วยจัดการ Dependency การ Joy ของเราให้นะครับการ Reuse พวก Table ต่างๆการทำโมเดลต่างๆนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือ Tool ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแบบเนาะ Leverage ตัว Software Engineering Practice นะครับเข้ากับตัว Analytics ได้อย่างดีเลยย้อนกลับมาที่ภาพ Modern Data Stack นะครับอันนี้เป็นหน้าตาที่เราดูกันไปก่อนหน้านี้เนาะมันเป็นภาพนี้ DBT อยู่ตรงไหนนะครับ DBT อยู่ตรงนี้อยู่ตรง Data Platform นี่เลยครับไม่ได้ไปยุ่งส่วนของ Data Loader ไม่ได้ไปยุ่งส่วนของ Reporting การทำ Machine Learning Model พวกนี้ไม่ได้ยุ่งนะครับเราจะยุ่งที่ตรงนี้ Data Platform หรือว่าตรงส่วนของ Data Warehouse เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเวิร์กโฟลว์ถ้ามี DBT มันจะอยู่ตรงไหนนะครับ DBT จะอยู่ตรงนี้นะครับการ execute ตัว SQL การที่เรา run test นะครับ test ตัว data test ตัว model ของเราแล้วก็การที่เราทำพวก validate ต่างๆการที่เรา generate document นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ส่วนที่ไม่ได้อยู่นะครับก็คือส่วนของ SQL นั่นก็คือส่วนของเรานี่เองเนาะที่จะมาเขียน SQL นะครับแล้วก็สั่ง DBT รันไปอะไรประมาณนั้นนะครับทำไมเราถึงใช้ DBT กันเมื่อกี้ตอบโจทย์ในเรื่องของ Software Engineering ไปแล้วเนาะว่าเอ้ยมันเข้ามาช่วยในพวก Workflow ต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูทีละส่วนกันนะครับผมยกมา5ส่วนก็คือ SQL นะครับแล้วก็ Configuration Automated Testing แล้วก็ Environment ต่างๆ Automation นะครับแล้วก็การที่เรา Generate Doc หรือว่า Lineage ขึ้นมาเดี๋ยวมาดูทีละส่วนกันนะครับการใช้ SQL เราไม่ได้เขียน SQL ธรรมดาเนาะอันนี้มันจะ combine เข้ากับสิ่งที่เรียกว่า Jinja นะครับ Jinja เนี่ยถ้าใครเคยเขียน Python เขียน Django เขียน Flask เขียน Fast API มาเนี่ย Jinja มันคือ template engine นะครับนี้ถ้าเราสามารถเอา template ต่างๆเนี่ยมา combine กับ SQL ได้เนี่ยมันจะทำให้ SQL ของเราเนี่ยมัน powerful มากPowerful อย่างเช่นว่าเราสามารถที่จะเขียน SQL เราเป็นฟังก์ชันได้นะครับไม่ใช่ Store Procedure นะเขียนเป็นฟังก์ชันโดยใช้ตัว Macro ใช้ตัว Template นะครับหรือว่าเราจะวนลูปใน SQL ของเราก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการเขียน SQL ซ้ำๆนะครับจริงๆแล้วสามารถทำได้ทุกอย่างเลยเนาะมี if else statement สามารถทำได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มัน encourage สิ่งที่เรียกว่า dry นะครับ dry dry ย่อมจาก don't repeat yourself นะครับทำให้เราไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำเนาะนะครับก็ทำให้เราคิดเป็นฟังก์ชันมากขึ้นนี้เวลาที่เราพูดถึง DBT หรือเรื่องของ SQL เนี่ยจะเกิดคำหนึ่งมาครับก็คือคำว่า model นะครับเมื่อกี้ผมพูดออกมาบ่อยๆ model เนี่ย model ในที่นี้ไม่ใช่ machine learning model นะครับแต่ว่าเป็น table 1มันคือ select statement นี่แหละนะครับยกตัวอย่างในโค้ดเนี่ยเรา select column พวกนี้มาจากตารางอะไรที่มันจอยกับอะไรอันเนี้ยสิ่งเนี้ยเราเรียกว่า model นะครับเห็นเนาะเรื่องของ configuration นะครับเราสามารถที่จะ config โค้ดตัวเมื่อกี้ตัว model ของเรานะครับให้มันไปสร้างเป็น view หรือให้สร้างเป็น table ได้นะครับView หรือ Table แตกต่างกันยังไงโอเคเดี๋ยวเกริ่นนิดนึงนะครับเวลาที่เราเอาไปสร้างใน Warehouse เนี่ยถ้าเราสร้างเป็น View นะครับ View จริงๆมันคือ SQL ก้อนหนึ่งแหละ
นะครับที่เวลาที่เรา execute ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็น table ให้เราหมายความว่า view เนี่ยมันจะไม่ได้เก็บตัว data จริงๆ data จริงๆเนี่ยมันจะอยู่ใน table ที่เราบดสร้าง view ขึ้นมาครอบนะครับนี่คือตัว view แล้วก็แบบ table คือเหมือนใช้คล้ายกับว่าเรา copy ตัว data table original เนี่ยมาเป็นอีก table หนึ่งเนาะนะครับนะตัว dbt เนี่ยสามารถ config ได้ว่าคุณจะสร้างเป็น view หรือคุณจะสร้างเป็น table นะครับข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะ view อาจจะง่ายกว่า table คุณจะเก็บข้อมูล2ชุดด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับ config ได้ว่าเราจะ partition ตัวโมเดลของเราแบบไหนนะครับ config ได้ในเลเวลของตัว specific model เลยหรือว่า data set ทั้งชุดนะครับ automate testing นะครับการ transform data เราต้อง make sure ว่า data ที่เรา transform ไปเนี่ยพอไปขึ้น warehouse นะเนี่ยมันถูกต้องนะเรา transform ถูกนะครับอย่างเช่นผู้ชายสมมติใครที่ทำพวก machine learning ใช่ไหมผู้ชายอาจจะแบบคำว่า male เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นเลข1คำว่า female เราเปลี่ยนเป็นเลข0อย่าเชื่อฟังก์ชันเราถ้าเราให้เชื่อ data เราด้วยนะครับว่าตอนจังหวะที่เรา transform male กับ female แล้วเนี่ยตอนที่เราไปเก็บในตัว store ของเราหรือว่าตัว warehouse ของเราเนี่ยมันเป็น0เป็น1ถูกต้องนะนะครับการ define automate test แล้วก็ build confidence นะครับเวลาที่เราไปพูดไปแชร์เรื่อง insight ต่างๆนะครับตัวนี้สำคัญนิดนึงนะครับตอนที่เราไปแชร์ insight ต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราจะต้อง confidence มากๆคือเรื่องของ data definition เนาะว่า data ไอ้กราฟตัวนี้เนี่ย data มันมาจากไหนนะครับเราคำนวณกราฟอย่างเงี้ยมาได้อย่างไรเนาะ define ให้ตรงกันก่อนนะครับแล้วเราจะเข้าใจข้อมูลด้วยกันมากขึ้นนะครับพูดถึง test นะครับ test ใน DBT มี2แบบนะครับมี generic นะครับแล้วก็มีแบบ singular เดี๋ยวจะไปดูใน demo อีกทีหนึ่งนะครับว่าลักษณะมันแตกต่างยังไงนะครับแบบ generic เนี่ยมันเป็นการเช็คแบบ field นี้มัน unique หรือเปล่า not null หรือเปล่ามี relationship ระหว่างกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ accepted value นะครับอย่างเช่นคอลัมน์ male กับ female เนี่ยเรารับแค่คำว่า male กับรับแค่คำว่า female เท่านั้นถ้ามี null ขึ้นมาเนี่ยหรือว่ามีเพศอื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะ reject นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีเพศอื่นมาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ควรจะเอาเพศอื่นเนี่ยมาอยู่ใน accepted values นะครับอะไรประมาณนั้นในเรื่องของการ test เหมือน test ในซอฟต์แวร์เลยนะครับมีการ assert ต่างๆนะครับก็ test เป็นแค่ select statement ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในเดโมกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะenvironment automation นะครับทำไม analytics ถึงต้องมาคิดเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับคือที่ต้องคิดเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากว่ากฎหมาย PDPA หรือว่า security ต่างๆเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในโลกของ data ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเริ่มแทรกซึมมาในโลกของซอฟต์แวร์ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยตรงนี้เราต้องระวังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วเราอยากจะใช้ data production เลยเนี่ยเราก็ไปสร้าง table บน production แบบตรงๆเลยแบบเนี้ยมันก็ไม่เหมาะถูกไหมไม่งั้นเราจะควบคุม security เราจะควบคุม privacy กันยังไงนะครับนั้นเราอาจจะต้องมีการเลือก environment ต่างๆว่าเป็น environment ที่สำหรับการ test นะครับการ develop model ของเราแล้วก็เราก็ deploy ไปยัง environment ที่มันเป็น production แทนนะครับโดยใช้โค้ดชุดเดียวกันเนาะแล้วเวลาทำพวก schedule ต่างๆนะครับ automation พวกนี้เราก็อาจจะไปทำใน Airflow มา schedule run DBT เรื่อยๆหรือใช้ Jenkins ก็ได้นะครับพวกนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับในโลกของ data นั่นคือเรื่องของ document และเป็นเรื่องที่บางทีเราเข้าใจผิดกันเนาะแบบเอ้ยทำซอฟต์แวร์ให้มันเวิร์กก่อน document ทีหลังแต่จริงเนี่ย document เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามันไม่สำคัญนะมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในจังหวะยิ่งเฉพาะ data เนี่ยถ้าเรายิ่งไม่มี document เลยเนี่ยมันจะทำให้เรา maintain data ของเรา maintain analytics ของเราได้ยากมากขึ้นนั้นเราควรจะต้องมี document ไว้ด้วยนะครับซึ่ง document ใน DBT เนี่ยมันจะเหมือน integrate เข้ามากับใน workflow เลยเวลาที่เราเขียนโค้ดเราสามารถเขียน document ไปได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเรียกว่า lineage นะครับอันนี้ generate มาจากตัว DBT เลยนะครับอันนี้ข้อมูลจริงนะครับแอบเอามาแปะให้ดูนะครับว่าเวลาที่เราเห็นนะอย่างไอ้กล่องนึงเนี่ยครับกล่องก้อนนึงเนี่ย
คือ1 table เนาะเราจะสเกนเห็นว่าไอ้ table พวกนี้นะครับมันมาจากการจอยกับ table ไหนบ้างนะครับแล้วก็มี table ไหนบ้างมาใช้ตัวนี้ได้บ้างนะครับตรงนี้มันจะทำให้ชีวิตในการดีบัคโค้ดของเราอะตอนที่เป็นมันไปออกแดชบอร์ดแล้วอะเราสามารถ track ย้อนกลับมาได้ว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับโดยแบบดูภาพนี้ปุ๊บโอเคเราไล่มาได้ไวขึ้นเราไล่มาได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับงั้นโดยสรุปนะครับของ DBT เนี่ยก็คือจริงๆมันลดพวก overhead ต่างๆในการทำ data transformation เนาะไม่ว่าจะเป็น document testing อะไรพวกนี้นะครับมันมา encourage เรื่องของ software engineering practice นะครับในโลกของ data เนาะแล้วก็ less effort นะครับใช้ effort น้อยลงนะครับแล้วก็เราก็สามารถ produce ที่insight ต่างๆ business value ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมาปวดหัวกับการแบบจัดการพวก issue ในเรื่องของ data ต่างๆหรือว่ามานั่ง debug เสียเวลา debug ไป 2-3 วันแล้วก็เจอว่าคอลัมน์นี้คำนวณผิดอะไรประมาณนี้นะครับ DBT สามารถช่วยได้เนาะแล้วก็สุดท้ายเราได้ data warehouse ที่มัน robust ที่มันแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญในแง่ของการสเกลทีมมันช่วยให้เราสามารถ collaborate ได้นะครับเพราะเราสามารถเก็บโค้ดเนี่ยไว้ในเวอร์ชันคอนโทรลได้เนาะโอเคอันนี้จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือเราจะมาดูว่าเราจะใช้งาน DBT กันได้อย่างไรนะครับก็ก่อนไปถึงเดโมนะครับตอนที่เราจะใช้ DBT นะครับมีอะไรบ้างที่เราต้องการเนาะอย่างแรกก็คือ Data Warehouseนะครับหรือว่า database นะครับอย่างที่2ก็คือ DBT project เนาะอันนี้ขาดไม่ได้นะครับเรามี data warehouse แล้วเราก็ต้องมีการ install ตัว DBT สร้าง DBT project ขึ้นมาครับทีนี้เราก็ต้องพอเรามี data warehouse เรามี DBT project เนี่ยเราก็ต้องมี connection ระหว่าง DBT ไปที่ warehouse ของเราถูกไหมครับแล้วก็ตอน connection เดี๋ยวไปดูที่ profile กันว่าเราจะ connect กันยังไงแล้วก็สุดท้าย command นะครับเป็น command พวก dbt run อะไรพวกนี้ execute ตัว sql หรือว่า dbt generate document พวกนี้นะครับเราต้องการแค่นี้เองนะแล้วก็อันนี้เกริ่นคร่าวๆนะครับอาจจะดูผ่านๆไปนะครับถ้าอยากอธิบายว่าการทำงานมันจะเป็นยังไงเนาะตอนที่เราสั่ง dbt run อะไรอย่างเงี้ยครับ command มันก็จะไปเชื่อมต่อกับ data warehouse นะครับแล้วก็มาดูconfiguration ต่างๆในโปรเจกต์ของเราเสร็จแล้วก็มา compile ตัวโมเดลของเราที่เราเขียนนะครับแล้วก็ไป execute ใน data warehouse นั้นเนาะครับอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวไปดูเดโมกันดีกว่านะครับซึ่งเดโมเนี่ยเป็นโค้ดที่อยู่ใน GitHub ของผมนะอยู่ในตัวrepo นี้ตาม URL นี้เลยนะครับสามารถเอาไปลองเล่นกันได้ก่อนอื่นเดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่าผมมี warehouse อยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็น BigQuery นะครับ BigQuery ของผมเนี่ย assume ว่าเป็น modern data stack แล้วนะครับเพราะว่าผมใช้ Airbyte นะครับอาจจะไปเสิร์ชต่อเนาะ Airbyte โหลดข้อมูลมาจากอีก data source หนึ่งนะครับ Airbyte เป็นแบบ tool ที่เราสามารถ config ทุกนี่นั่นว่า source อยู่ไหนเอาไปลงตัว target destination แบบไหนนะครับโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลยเนาะผมก็เอา Airbyte เนี่ยมา ingest data เข้ามาที่ตัว BigQuery นะครับก็จะได้ table ที่หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆข้อมูลตัวนี้นะครับอยู่ในเว็บไซต์ของ DBT เนาะถ้าใครอยากไปศึกษาตัว DBT เพิ่มเติมเนี่ยก็จะเห็น dataset ตัวนี้นะครับที่เขาใช้ในการเดโมใช้ในการศึกษาเนาะไปมี customer ไอ้พวก underscore นี่เป็น raw นะครับ raw data เดี๋ยวผมเปิดให้ดู raw data มันก็จะเก็บเป็นแบบ JSON แบบนี้นะครับBigQuery เก็บ JSON ได้นะครับแล้วก็สามารถเขียน SQL ดึงค่าจาก JSON พวกนี้มาได้ด้วยแต่วันนี้เราไม่ได้ดูตรงนั้นกันนะครับเราดูตรงนี้แทนนะครับมีตัว customer นะครับแล้วก็มีตัว order จาก customer นั้นๆ นะครับว่าเขาสั่งของเป็นยังไงบ้างนะครับ status เป็นยังไงแล้วก็มี stripe payment นะครับว่าเขาจ่ายเงิน success หรือเปล่าหรือไม่ success จ่ายไปในราคาเท่าไหร่นะครับประมาณนี้สมมุติว่าเราในฐานะที่เป็น analytic engineer เนี่ยเรามี data อยู่บนนี้แล้วนะครับเราจะมาดูตัว DBT กันนะครับนี่ตัว DBT เนี่ย
ในทีนี้ถ้าเราอยากจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับเราสามารถอันนี้ก่อนเวลา DBT เนี่ยถ้าอยากจะใช้คอร์สแพลตฟอร์มใช้บน Windows ด้วยใช้บน Mac ด้วยใช้บน Ubuntu หรือว่า Linux ด้วยเนี่ยครับเราสามารถ install DBT เนี่ยโดยใช้ pip install ได้นะครับโดยตัวมันเป็นภาษา Python เนาะนะครับอย่างเช่นผมอาจจะสร้าง virtual environment มาอันหนึ่งนะครับแล้วก็สั่ง pip install dbt core แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้อง install คือ dbt ตามด้วยตัว provider หรือว่าตัว connection นะครับในที่นี้เป็น bigquery แบบนี้นะครับถ้าผมจะต่อถ้าใครจะต่อตัว postgres อย่างเงี้ยก็จะลงแบบนี้ dbt core แล้วก็ dbt postgres แบบนี้นะครับในที่นี้ผมลงมาแล้วเวลาที่ผมสั่ง dbt -h อย่างเงี้ยมันก็จะ list ตัว document ว่าวิธีการใช้งาน dbt ของผมเนี่ยมันเป็นยังไงได้บ้างนะครับสามารถกำหนดอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวมาดูตัวโค้ดกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มแรกไอเนี้ยเป็น structure ของ dbt นะครับเวลาที่ผมสั่ง dbt init ขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้าง structure แบบนี้เลยมี analysis มี dbtpackages นะครับมี macro มี models มี seeds มี snapshot มี target มี test แล้วก็ dbt project นะครับเดี๋ยวผมดูตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้มันจะเป็นส่วนสำคัญที่เราจะ config มันนะครับตัว dbt project เนี่ยเริ่มแรกแล้วก็กำหนดชื่อมันว่า project เราชื่ออะไรใช่ไหมที่บรรทัดนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวโปรไฟล์ที่เราจะใช้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตัวโปรไฟล์กันว่าหน้าตาเป็นไงโปรไฟล์จะเป็นตัวที่เก็บคอนเนคชันระหว่างตัว DBT เครื่องเราเนี่ยครับไปยังตัว BigQuery นะครับแล้วก็คอนฟิกว่าเฮ้ยเดี๋ยว DBT เวลาที่คุณรันเนี่ยพาธที่คุณจะไปดูโมเดลที่คุณจะไปดู analysis ไปดู test ที่คุณจะไปดูเนี่ยอยู่ในโฟลเดอร์ไหนบ้างนะครับแล้วก็ target path เวลาที่ dbt มัน comply ตัวโค้ดของเราหรือตัว sql ของเราเนี่ยมันจะไปเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ target เนาะนะครับเสร็จแล้วด้านล่างจะเป็นการ config ว่าใน level ของโฟลเดอร์เนาะหรือว่า level ของ data set เนี่ย config ว่าเฮ้ยเราอยากจะสร้างโมเดลของเราเป็นแบบ table หรือเป็นแบบ view นะครับในภาษาของ data warehouse เนี่ยเขาจะเรียกว่า materialize เนาะMaterialize เป็นการ persist data นะครับว่าเราจะ persist หรือ save data เนี่ยในรูปแบบของ table หรือในรูปแบบของ view เนาะนะครับส่วนตัว profile นะครับเดี๋ยวไปดูตัว profile เพิ่มเติม profile นี้ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เราดูว่า profile ของเราอ่ะมันสามารถไปสร้างไว้ที่ dev แบบนี้เนาะใน dev เนี่ยผมกำหนด dataset ของผมเป็นตัวนี้ dbt แล้วก็ตามด้วยตัว username ผมนะครับซึ่งเวลาที่ผมสั่ง dbt run อยากจะสร้างโมเดลของ dbt เนี่ยมันจะไปสร้างที่ dataset นี้นะครับ dataset ชื่อ dbt setgar แต่ถ้าผมอยากจะ deploy ผมจะเปลี่ยน target นะครับไปที่ตัว plot หรือ production นะครับไปลง dataset ชื่อ analytics โอเคเนาะนะครับฉะนั้นตรงนี้เราสามารถคอนฟิกได้นะครับว่าเฮ้ย data ที่เราหรือ transform table ที่เราจะทำเนี่ยไปลงที่ dev หรือไปลงที่ production นะครับเลือกได้โอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการสร้างโมเดลกันก่อนนะครับการสร้างโมเดลเนี่ยผมลองสร้างไว้แล้วจะก็เดี๋ยวก่อนขอไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับเราสามารถที่จะ define source ได้เนื่องจากว่าผมใช้ airbyte loadตัว data เข้ามาใน BigQuery ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นตั้งต้นเนี่ยเราควรจะกำหนดบอก DBT ไว้ว่า source table ต่างๆอ่ะมันคือ source table ชื่ออะไรบ้างนะครับผมก็มาสร้างไฟล์เป็น YML แบบนี้เนาะนะครับชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยว DBT เนี่ยมันจะกวาดไฟล์ YML ใน folder models ให้เองนะมันก็จะดูว่าเอ้ย sources เนี่ยตัว source นะครับตั้งชื่อว่า Jaffer Shopเนาะอยู่สกีมาชื่อ public นะครับสกีมาชื่อ public ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วมี table อะไรบ้างtable ชื่อ Jaffer Shop customer นะครับ table ชื่อ Jaffer Shop order แล้วก็ table ด้านล่างชื่อ Stripe payment นะครับส่วนด้านในเนี่ยอันนี้เรียกว่า generic test นะครับผมสามารถ test ได้ว่า
คอลัมน์เนี่ยคอลัมน์ที่ชื่อ name ID เนี่ยมีเทสคือ ID เนี่ยมันจะต้อง unique นะแล้วห้ามเป็น null นะครับเห็นเนาะเราคอนฟิกไว้แบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใน table ของ Jeffershop order เนี่ยที่คอลัมน์ ID จะต้อง unique นะแล้วก็ not null นะครับแล้วก็ที่คอลัมน์ status นะครับมี accepted value คือ completed shipped returned placed return pending ถ้าในคอลัมน์ status เนี่ยมันมีค่าที่นอกเหนือจากนี้นะครับตัว test ของผมอ่ะมันจะ fail เนาะอันนี้เป็น test แบบ configuration based นะครับก็คือ generic testเดี๋ยวผมค่อยมารันเทสให้ดูเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างโมเดลกันก่อนนะครับนี่วิธีการสร้างโมเดลเราอ้างอิงจากซอร์สเมื่อกี้เนาะซอร์สผมชื่ออะไรเอ่ยซอร์สผมชื่อ Jeffershop นะครับ Table ผมชื่อ Jeffershop Customer นะครับสิ่งนี้ปีกกา2อันเราเรียกว่าเทมเพลตเรา execute template สังเกตว่าผมไม่ได้ hard code นะครับผมไม่ได้ hard code ตัว table name ไว้ตรงนี้นะครับในเมื่อผมไม่ได้ hard code ไว้เนี่ยผมก็จะใช้เทมเพลตแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปดึงโค้ดแล้วไป generate SQL ให้ผมเองเนาะนะครับผมจะลองรันแค่โมเดลนี้ก่อนละกันสิ่งที่ผมทำผมเข้าไปใน environment ของ Python นะครับแล้วก็ dpt run ลบ -m specific ไปเลยว่าเอาแค่ dim order แบบนี้เนาะนะครับนี่มันก็จะ compile ตัว SQL ให้ผมเนาะจะอยู่ในโฟลเดอร์ target นะครับสิ่งที่ compile model dim order อันนี้คือ SQL ที่มันจะเอาไปรันจริงๆนะครับ compile ให้เนาะถ้าผม refresh ตัวนี้ผมก็จะมีตัวนี้เกิดขึ้นใช่ไหมเป็น dim order แล้วก็ config เป็นตัว view นะครับตัว view ไม่ได้เก็บ data ไว้เนาะแต่ว่าเก็บตัว SQL ไว้นะครับถ้าผมรันตัวนี้ได้ผมก็จะ execute ตัว view ตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะเห็นตัว data นะครับนี่เห็น data แบบนี้เนาะนะครับถ้าผมบอกว่าเอ้ยผมแบบพอใจและโอเคและโมเดลของผมสุดยอดมากทุกโมเดลเขียนแล้วเรียบร้อยผมแค่สั่ง dbt run เฉยๆนะครับ dbt run แล้วก็กำหนดว่าให้มันไปลงที่ target ที่ชื่อ plot ที่ผมกำหนดไว้ในโปรไฟล์เนาะมันก็บอกไปควานหามาโอเคเจอและ3โมเดลนะครับอยู่ในนี้นะครับโฟลเดอร์ชื่อ main แบบนี้เนาะจริงอันนี้ผมน่าจะลืมเซฟจริงๆตั้งชื่อว่า analytic นะครับทุกโมเดลมันจะมาอยู่ในนี้นะครับแบบนี้เลยอันนี้จริงๆแล้วเราสามารถกำหนด security ได้ว่าถ้าเราเป็นในเลเวลของแบบ junior อย่างเงี้ยก็ห้าม access เข้าถึงตัว dataset นี้เรา access ได้ถึง dataset ของตัวเราเองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าในถ้าแบบ security ขั้นสุดเนี่ยห้าม developer เข้าถึง dataset นี้เลยให้แค่ BU หรือให้แค่ฝั่งของ business เนี่ยเข้าถึง dataset เนี่ยตรงนี้เราก็สามารถแบบจะ support เขาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าโค้ดที่เรารันบน dev กับบน production เนี่ยมันเหมือนกันเดี๋ยวไปให้ดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการ run test ก่อนนะครับสมมุติว่าผมเดี๋ยวผมรันทีเดียวเลยเนาะว่า test generic กับ test แบบที่DBT เขาเขียนมันเป็นยังไงนะครับนี่เทสของผมเนี่ยมันจะเทสแบบแปลกๆนิดนึงนะจะต้องกลับหัวคิดนิดนึงคือถ้าเราอยากจะเทสว่าใน fact model ของผมเนี่ยครับ fact payment model ของผมอ่ะมันจะต้องไม่มีเลขที่เป็น amount ที่เป็น negative ผมจะต้อง query เอาค่าที่มันเป็น negative ออกมาถ้ามันมี data ที่มันเป็น negative แบบเนี้ยเทสผมมันจะ fail เห็นเนาะเหมือนเรา assert สิ่งที่เราไม่ต้องการเรา query สิ่งที่เราไม่ต้องการถ้าเราเจอสิ่งที่ไม่ต้องการมันคือการ fail นะครับผมก็จะ run dpd test แบบนี้เลยนะครับมันจะไปกวาด test ทั้งหมดนะครับอ๋อขออภัยเมื่อกี้ผม run target dev นะครับเอาใหม่dpd test
ลบ t plot อันนี้นะครับเป็นลานที่ target ของ production เนาะแล้วมันก็จะไปกวาดมาว่าโมเดลในบน production ของผมเนี่ยมันผ่านตาม test ของผมหรือเปล่านะครับคอลัมน์ ID มัน not now นะทุกอย่างผ่านหมดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วพอเราทำได้แบบนี้เราให้เราเอาตัว command เนี่ยครับไป schedule เนาะตัวนี้เป็นสิ่งที่อาจจะพลาดกันนะครับ command พวกนี้เราไม่ได้รันแบบอยู่ดีรันเล่นวันดีคืนดีเปิดคอมขึ้นมารันเล่นแบบนี้เนาะเราต้องเอา command ตัวนี้ไป schedule ด้วยนะครับเพื่อ make sure ว่า data ของเราอ่ะมันยังมี quality ที่เรากำหนดร่วมกันกับ BU ตรงกันหรือเปล่านะครับทีนี้มันก็จะมีส่วนของ snapshot ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูส่วนของ macro ก่อนดีกว่า macro หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมก็กำหนดเป็น template แบบนี้เนาะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า dollars to bar แบบนี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้ววิธีการเรียกใช้ macro เนี่ยผมก็จะมาใช้ในอีก table หนึ่งนะครับอย่างนี้ในเคสเนี้ยผมก็แทนที่เราจะเขียน computation ไว้ใน select statement แบบนี้ครับเราสามารถที่จะ extract ออกไปไว้เป็น macro และใครก็ตามสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เหมือนกันทำให้เรา reuse code เนาะไม่เขียนโค้ดที่มันซ้ำๆกันนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับผมสามารถมี document ได้นะครับโดยสั่ง generate document ก่อนของพวกนี้โค้ดพวกนี้นะครับเดี๋ยว dbt เนี่ยมันจะไปรวบรวมค่าต่างๆที่เราคอนฟิกไว้นะครับรวมไปถึงโมเดลที่เราสร้างเนี่ยสร้างมาเป็นตัว JSON ไฟล์หนึ่งนะครับซึ่ง JSON ไฟล์เนี่ยถูกอ่านโดยตัวโค้ดของ dbt ขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถโฮสต์ JSON เนี่ยไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่ S3 ไว้ที่ไหนก็ได้เนาะนะครับแล้วเราก็เสิร์ฟมันเราก็จะได้ด็อกิเมนต์แบบนี้นะครับคอนฟิกพวกนี้มาจากซอร์สเนาะตัวเนี้ยมีบอกคอลัมน์เลยนะครับว่าแต่ละคอลัมน์เนี่ยมันเป็นไทป์แบบไหนนะครับมีบอกแถวด้วยว่ามี100แถวนะบอก shop order นะครับมีคอลัมน์อะไรบ้างนะครับ stripe payment มีคอลัมน์อะไรบ้างโมเดลที่เราสร้างนะครับจะอยู่ในนี้นะครับแต่ที่อยากจะโชว์ให้ดูคือตรงนี้นะครับ lineage graph นะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องมาเสียเวลาอาจจะไปวาดบางคนแบบผมเมื่อก่อนเนาะผมไปวาดในจะเป็น document ต่างๆนะครับนั่งวาดเองแมนนวลเองนะครับพยายามที่จะหา tools แบบเนี้ยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาเจอ dbt นี่มันช่วยชีวิตเราได้เยอะเลยเนาะเราดูได้ว่าตัว dim table เนี่ยมันเกิดมาจาก table อะไรบ้างนะครับfact table นี่เกิดจากการ join 2 table นี้นะครับตอนนี้ลากไปลากมาได้เผื่ออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็จะมีตัวโมเดลต่างๆนะครับที่เราบิวขึ้นไปพวกนี้นะครับดู SQL ด้านล่างได้นี่เป็นต้นนะครับดู Fact Table ได้แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็จริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของ Snapshot นะครับ Snapshot เนี่ยเดี๋ยวอาจจะไม่ได้รันให้ดูนะครับSnapshot เนี่ยคล้ายๆกับว่าเราทำตัว Type 2 Slowly Changing Dimension ถ้าใครอยู่ในแวดวง Data Warehouse เนี่ยตรงเนี้ยน่าจะพอเห็นภาพนะครับคือสมมุติว่าฝั่งของต้นทางเนี่ย application เนี่ยเวลาที่เขาอัปเดตค่าอะไรก็ตามเขาจะอัปเดตไปที่แถวๆเดิมถูกไหมอัปเดตไปที่คอลัมน์ผู้ผิด record เดียวกันอย่างเช่นเปลี่ยน status แบบนี้เขาก็เปลี่ยนมาอยู่ใน record เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ฝั่งที่เราดู data warehouse นะครับเราไม่สามารถเห็น history ในการเปลี่ยน status เขาได้เลยอย่างเช่นถ้าเราแบบอยากจะชิปเราอยากจะ track lead time ระหว่าง order ไปจนถึงชิปบ้านเราเนี่ยเราจะไม่สามารถดูที่ source ต้นทางได้เพราะว่า status มันโดนทับไปแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะต้องทำ snapshot มาเรื่อยๆนะครับจังหวะที่เขาเปลี่ยน status เนี่ยใช้เวลา1วันในการเปลี่ยน status ไปเรื่องของการสั่งซื้อนู่นนี่นั่นนะครับแล้วใช้เวลา10วันในการชิปแบบนี้เป็นต้นตรงเนี้ยเราสามารถทำ snapshot ไปได้ซึ่ง dbt provide ตรงนี้ไว้ให้นะครับคือเราเขียนแค่นี้เองเขียน snapshot ว่าให้ไปลง table ไหนนะครับแล้วก็ config แบบนี้
สั้นๆนะครับเช็คอันนี้อาจจะเช็ค first name กับ last name ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้สร้างเป็น history แถวใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็ select source แบบนี้ในโลกความเป็นจริงถ้าเราไม่มี dbt ช่วยนะครับมันจะเราจะต้องเขียน sql ในการแบบเก็บ raw data แล้วก็เปรียบเทียบตัว snapshot กับตัว data source ตัวใหม่เนาะเปรียบเทียบว่ามันมีอะไรแตกต่างกันหรือเปล่าถ้ามันแตกต่างให้สร้างแถวใหม่ซึ่งปวดหัวนะครับตอนนี้ใช้ dbt จะง่ายกว่าเนาะนะครับโอเคอันนี้เกินประมาณ dbt ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากเล่นเพิ่มเติมไปดูที่ลิงก์ github ตัวนี้ได้นะครับเนาะหรือว่าแท็กแท็กไม่ใช่ทักส่วนตัวหรือว่าอะไรก็ได้ครับหาช่องตาติดต่อผมทาง Facebook ทางหรือว่าขอทางทีมงานมาก็ได้นะครับ Twitter อะไรนี้ได้หมดนะครับนี่ขอสรุปประมาณนี้นะครับว่า Analytics เนี่ยครับในโลก Future เนี่ยที่มันจริงๆ Future is here นะครับมันควรจะเอาเรื่องของ Software Engineering Practice เนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกของ Analytics ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้ Scale Team ของเราให้ได้ Scale Organization ของเราให้ได้นะครับแล้ว Workflow ต่างๆเนี่ยมันจะมี Tool ที่ชื่อว่า DBT สามารถมาช่วยเราได้นะครับปัจจุบัน Tool ตัวนี้ได้รับความนิยมมากนะครับแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไปเพราะว่ายังไม่มี Tool ตัวไหนมาแทนตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัว DBT เนี่ยมันจะทำให้เราสเกลโปรเซสนะครับในการพัฒนาตัว Analytics Code เราได้นะครับเนาะและนั่นก็เป็นฟิวเจอร์ของ Analytics นะครับสิ่งที่ผมพูดไปนะครับโอเคน่าจะเหลือเวลานิดนึงผมขายของได้แล้วกันนะครับเพื่ออยากจะพูดคุยกันนะครับเราสามารถผมมีฟอรัมอยู่ฟอรัมหนึ่งนะครับ discuss data engineer cafe.io ตัวนี้เราเข้ามาสร้างกระทู้เข้ามาพูดคุยมาตอบคำถามหรือว่าแค่อ่านอย่างเดียวก็ได้นะครับผมจะคอยอัปเดตเรื่องต่างๆไว้ในนี้เนาะนะครับโอเคถ้าใครพอมีคำถามเปิดไมค์ขึ้นมาพูดคุยกันได้นะครับผมไม่แน่ใจเวลาน่าจะเหลือประมาณน่าจะพอมีเวลาอยู่ได้ค่ะขอเวลาสัก3นาทีแล้วกันนะคะได้ครับไมค์ถามได้เลยค่ะมีในแชทไม่แน่ใจคุณการเห็นหรือยังไม่เห็นครับคำแนะนำในการออกแบบทั้งระบบด้วยครับทั้งระบบเหรอครับน่าจะหมายถึงภาพนี้ถูกไหมครับ Meta Thailand ค่ะท่านที่ถามมาสามารถเปิดไมค์มาสอบถามคุยกันได้นะคะขออนุญาตถามนิดนึงครับเนื่องจากตัวรูปนี้ครับมันมีเลเยอร์หลายเลเยอร์การที่จะเอาตัว DBT เข้าไปปลั๊กอินในแต่ละเลเยอร์ครับนะครับอันนี้มันต้องอะไลเมนต์ในตั้งต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางอย่างไรบ้างครับในแง่ออกแบบของโมเดิร์น data stack ครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับถ้าพูดถึงตัว DBT ตัวเดียวนะครับเราไม่ต้องยุ่งกับที่อื่นเลยครับ DBT ขอแค่เรามีตัว warehouse ตัวเดียวพอนะครับแค่นั้นเลยครับแล้วก็หรือว่าถ้าตัว data platform เราใช้ตัว database เป็น data warehouse ในการเริ่มต้นอย่างเงี้ยDBT แค่เกาะตรงนั้นพอเลยนะครับไม่ได้แบบเกี่ยวข้องกับทาง stack เท่าไหร่ครับแต่ทีนี้ถ้าจะออกแบบทาง stack นี้อาจจะต้องดูบริบทเพิ่มเติมของทีมที่เราอยู่ด้วยว่าเราจะทำแบบ data loader เนี่ยไม่ต้องมีการใช้ airflow ไม่ได้เขียนโค้ดในการ transform data ที่มันยิ่งใหญ่มากอะไรขนาดนั้นนะครับเราสามารถที่จะจาก data source application หลายๆ application เนี่ยอาจจะทำเป็น API หรืออาจจะเอา export มาวางไฟล์แล้วก็ใช้ตัว tool อย่างเช่น Airbyte เนี่ยครับตัวเดียวเลยมี connection หลายตัวไปที่หลาย data source นะครับโหลดเข้ามาที่ตัว warehouse สักตัวหนึ่งตัวเนี้ยสามารถทำได้ขึ้นแบบเร็วๆได้เลยนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยสิ่งที่เราทำคือเราจะไม่เอาตัว BI tools หรือว่า machine learning model หรือว่า reporting tool เนี่ยมาเกาะกับ table จริงๆเราจะให้เกาะกับ view แทน
นะครับในเลเวลของ V เพราะว่าเราจะสามารถกำหนดควบคุมสิทธิ์ต่างๆได้นะครับว่าให้ใครเห็นฟิลไหนบ้างนะครับหรือใครสามารถ access ตัววิวไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นออกแบบคร่าวๆแต่ว่าถ้าเมื่อกี้พี่ที่ถามเนี่ยถ้ามีคอนเท็กซ์เพิ่มเติมอยากเจาะตรงไหนเป็นพิเศษถามเพิ่มเติมได้นะครับครับขอบคุณมากครับผมครับผมเห็นในแชทว่า Airflow กับ BBT ต่างกันอย่างไรครับ Airflow เป็น Orchestration Tool นะครับคอย Orchestrate ตัว Task ต่างๆเรียกว่าเป็น Workflow Management ดีกว่านะครับ Workflow Management หมายความว่าเฮ้ยถ้าเรามี Task หนึ่ง Task เนี่ยจะเป็น Task อะไรก็ได้นะครับ Task ที่ใช้โหลด Data Task ที่ใช้Save Data Task ที่ใช้ Transform Data Whatever Task นะครับสิ่งที่ Airflow ทำคือ Airflow จะเป็น Orchestrate เนาะรันทัสนี้ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณรันทัสนั้นนะคุณรันทัสนี้นะคุณรันนู่นนี่นั่นนะครับนึกภาพออเคสเตเตอร์นะในวงนะครับส่วน DBT ไม่ได้ไปออเคสเตทใครเลยครับ DBT เน้นที่การ transform table เกาะที่ตัว table เลยแล้วก็ transform มันไปเป็นอีก table หนึ่งนะครับเน้นที่การ clean ข้อมูลซึ่งจริงๆแล้วอ่ะDBT กับ Airflow ถ้าเรามาใช้ร่วมกันมันจะเป็นภาพแบบนี้ครับสมมุติในเคสที่เรามาใช้ร่วมกันเนาะเราเอา Airflow เนี่ยไปเกาะ data source ต่างๆนะครับแล้วก็ทำอาจจะทำ transform มานิดนึงแล้วโหลดเข้า warehouse เสร็จแล้วให้ Airflow เนี่ยสั่ง trigger DBT ให้ run หรือให้ Airflow เนี่ยสั่งให้ DBT test สั่งให้ Airflow เนี่ยสั่งให้ DBT มัน run ทำ snapshot ของพวกเนี้ยใช้คู่กันได้ครับแทนที่เราจะเขียนSQL ใน Airflow เลยเราเขียน SQL ใน DBT เราใช้ Airflow มาเรียกอะไรประมาณนั้นครับผมค่ะเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตจบเซสชันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ